สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้พาคุณผู้ชมมาปลูกหัวกระเจียวนะคะที่สั่งหัวกระเจียวจากเพื่อนเกษตรด้วยกันในราคาส่งมาให้เอามาปลูกทำพันธุ์ค่ะปลูกกระเจียวจะได้ใช้น้ำน้อยเพราะว่าน้ำไม่พอแห้งแล้งน้ำคลองแห้งหมดเลยค่ะน้ำสระน้ำคลองแห้งน้ำที่เราขุดไว้ก็พอได้หล่อเลี้ยงพืชผักมีที่เราได้ลดอยู่ตอนนี้ก็มีชะอมกับผักกูดแล้วก็ผลไม้ค่ะพวกของที่เราปลูกไว้ช่วงหน้าหนาวเก็บขายหมดแล้วไม่มีแล้วบรอกโคลีก็หมดแล้วค่ะแรงมากร้อนมากค่ะเดี๋ยวมาชมกันเลยนะคะว่าปลูกหัวกระเจียวเราสั่งเพื่อนมาไม่เยอะค่ะ10กิโลเอาขี้วัวมาโรยอีกนี่ไปหมดละปลูกมะเขือเทศไว้ข้างร่องค่ะเราจะได้ใช้น้ำทีเดียวเลยได้หลายอย่างหัวพันกระเจียวค่ะเอาขี้วัวรองพื้นเอากระเจียวลงแล้วก็โกยดินกบค่ะเราทำผักผสมผสานปลูกพืชผักผสมผสานทำยังไงถึงจะอยู่รอดทำยังไงจะมีผักขายตลอดทั้งปีเราปลูกผักไม่ได้ปลูกส่งเราปลูกขายเองปลูกเองขายเองเราทำยังไงให้มีขายตลอดทั้งปีฤดูหนาวเราปลูกกวางตุ้งผักกาดขาวพวกบรอกโคลีฮ่องเต้เราก็ขายหมดไปแล้วแล้วช่วงฤดูร้อนเราจะปลูกอะไรขายเราจะมีอะไรขายต่อไปกระเจียวนี่เป็นพืชใหม่ที่เราเพิ่งสั่งมาปลูกเอามาลองดูเอามาไว้ขายตอนที่ว่าหมดผักช่วงหน้าหนาวอันนี้มาลงไว้ก่อนแต่เรามีขายช่วงนี้ก็มีผักกูดชะอมนี่ถ้าฝนลงมาให้ก็มียอดขายฝนตก2วันเก็บขาเก็บได้3กิโลพอฝนไม่ตกปั๊มน้ำลดกำนึงก็ไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมเขาไม่ยอมแตกให้เราเลยเพราะว่าปีนี้มันร้อนมากกระเจียวเป็นพืชตัวใหม่เอามาลองดู
แต่กระเจียวป่าพวกที่ไปหาของป่ามาขายพวกผักหวานพวกกระเจียวกระเจียวป่านี่เขาไปเก็บมาช่วงเมษาพฤษภาก็ได้ขายดีเหมือนกันแต่เราคงจะไม่มีโอกาสไม่มีเวลาไปเก็บกระเจียวป่ามาขายก็เลยสั่งกระเจียวสวนกระเจียวบ้านกระเจียวเพชรน้ำผึ้งนี่แหละค่ะมาลองปลูกดูเพื่อนก็บอกว่าเอาไปลองปลูกดูพี่มันดีนะกรอบหวานเป็นพืชใหม่แถวคลองลานค่ะเพราะว่าแถวนี้ยังไม่มีมีแต่กระเจียวป่าขั้นตอนการต่อไปค่ะกบฟางค่ะเพื่อความชุ่มชื้นเตรียมท่อไว้แล้วนะคะเนี่ยกบฟางเสร็จเรียบร้อยปั๊มน้ำรดถ้ากบฟางอย่างนี้รดน้ำก็คงจะอยู่ได้หลายวันเนาะอยู่ได้เป็นอาทิตย์ละมั้งเหลือเยอะไม่ตาที่ทุ่งนาเยอะไปเอาอีกกันเถอะเอาตอนเช้าแล้วเพราะตอนนี้มันกรอบมันฝุ่นละอองฝุ่นใช่ไหมรอบข้างนี่ก็หวานเม็ดผักปังไว้แล้วค่ะทำหลายๆอย่างผสมกันในร่องเดียวกันเม็ดผักปังมั่งผักกาดมั่งค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันอีกรอบนึงตอนที่เขาขึ้นนะคะประมาณกี่อาทิตย์คะตากว่าจะแทงหน่อประมาณมันก็ได้ช่วงที่ทําแล้วให้น้ําอ๋อโอ้หมดแล้วอ๋อค่ะแล้วก็นู่นแล้วก็ติดตามมันขึ้นต้นไหมตอนนี้กบฟางอยู่นะคะปลูกแล้วกบฟางแล้วคลิปนี้ก็ลาคุณผู้ชมแค่นี้ก่อนแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะให้กำลังใจยายฟอร์จูนหน่อยค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะ